ได้เลือกกินได้เลือกกินชิ้นย่างเดียวตั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 วมาแล้วท่านยังไม่มีเชื้อสกลาบูชานะครับท่านเดินตรงมาทางนี้นะครับท่านมาบูชาที่นี่นะครับที่นี่ครับโอ้ยบ้านเลยอะพูดคันนี้นะครับ1 2 3
ชิญรับก็ต้องเที่ยวกับแฉะปริวัติห้าก็ใส่รองเท้าเลยด้วยอีกเยอะเลยผมต้องยิงบ้างนี่ครับนี่คนนี้อ้อมเขาอยู่ที่น้ำหมดไปหมดเลยเต็มเลยสองแปดเป็นใช่ไหมครับรถสองขออนุญาตมันก็เป็นปกติของมันนะครับครับนี่ก็น้ำไหลหากันได้ครับเม็ดที่หกศูนย์เนี่ยมันมีที่ขอบที่หกศูนย์มันท่วมนี้เนาะที่หกศูนย์ถึงขอบแต่นี้เหลืออีกเยอะเลยก็น้ำก็ยังระบายได้เรื่อยก็เตรียมแผนสำรองประสานซับน้ำประสานพอๆแล้วท่วมคำชะโนดอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สถานการณ์น้ำคำชะโนดก็ทางอำเภอในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบ้านดุงก็เฝ้าติดตามตลอดเวลาครับมีปริมาณน้ำฝนเข้าที่ตกในพื้นที่นะครับณสถานีวัดน้ำฝนที่อำเภอบ้านดุงประมาณ400มิลลิเมตรตลอดทั้งเดือนแต่ว่าระดับน้ำในพื้นที่คำชะโนดแล้วก็พื้นที่ทั่วไปเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังห่างจากตอนที่ท่วมปี60อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งซึ่งคำชะโนดแล้วก็พื้นที่โดยรอบยังรับน้ำได้อีกพอสมควรรับน้ำได้อีกมากซึ่งน้ำมวลน้ำตัวนี้ก็จะระบายลงแม่น้ำสงขลาแม่น้ำโขงไปปกติซึ่งสิ่งที่หลายฝ่ายเป็นห่วงอาจจะท่วมคำชะโนดไหมก็คงผมก็ยืนยันตรงนี้ว่า 99% คงไม่ท่วมแต่ 1% นี่เหลือไว้ก็คือเพื่อเหตุมีฝนซ้ำมาอีกหลายๆรอบนี้ก็มีโอกาสแต่ว่ายืนยันตรงนี้ว่าณตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันคำชะโนดยังรับน้ำได้อีกเยอะแล้วก็แผนการบริหารการจัดการน้ำท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ของงบประมาณจากสำนักงบประมาณผ่านทางกรมชลประทานนะครับทำประตูระบายน้ำรอบคำชะโนดงบประมาณ36ล้านบาทเสร็จก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ก็คือ 99% ก็สามารถเป็นแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาน้ำท่วมของคำชะโนดได้เพราะว่าเราเตรียมแผนไว้แล้วถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุที่อาจจะต้องระบายน้ำออกจากคำชะโนดเนี่ยก็ทางประสานทางปภ.จังหวัดอุดรธานีแล้วก็สำกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้แล้วแต่ว่าก็ยืนยันตรงนี้ว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่ท่วมนะครับยังคือระดับน้ำที่เห็นด้านหลังผมเนี่ยยังปี60ท่วมถึงขอบแท่นบวงสรวงตัวนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันยังห่างกันอยู่ประมาณ2เมตรเศษๆกับ3เมตรได้ก็ยังรับน้ำได้พอสมควรซึ่งตรงประตูระบายน้ำเนี่ยน้ำก็เพิ่งจะล้นสปริงเวย์ออกไปก็ยังทำให้น้ำในคำชะโนดยังสามารถรับน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้อีกพอสมควรครับไม่น่าเป็นห่วงท่องเที่ยวก็ยังเดินทางมากราบไหว้ได้ปกติก็คือเปิดทุกวันแล้วก็ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาปกติแล้วก็เราก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทั้งอาจจะมีสัตว์มีพิษที่มากับน้ำหรือว่าโรคที่มากับน้ำแล้วก็เฝ้าระวังนะครับประสานส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาซึ่งต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านพัฒนาพิชาตินะครับว่าท่านมองการไกลก็ได้ใช้งบประมาณของข้าราชการในการที่จะเป็นแผงแล้วก็สามารถผันน้ำเข้ามาเลี้ยงคำชะโนดในฤดูน้ำแรงได้อันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นวิสัยทัศน์อันที่มองเห็นระยะไกลครับท่านครับย้อนไปดูนี่เส้นสายน้ำที่จะผ่านคำชะโนดนี่มันมีกี่สายอะไรยังไงพี่ป๊อปคำชะโนดก็มีด้านที่ตะวันตกจะมีลำน้ำทวนครับด้านขวามือผมด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำสงขลาห่างไปฝั่งละ2กิโลเมตรก็ตรงนี้ก็เป็นจุดบรรจบถัดจากคำชะโนดไปประมาณ3กิโลเมตรเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำทวนกับแม่น้ำสงขลาทำให้ตรงนี้ถ้าเปรียบเป็นภาคกลางก็คล้ายๆฝั่งลำโพงครับแต่ว่ามันก็จะมีขนาดเล็กกว่าก็จะเป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงทุกปีน้ำแรงก็จะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ในอดีตนะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนดน้ำก็จะไหลลงที่ไหลผ่านลำน้ำสงขลาไปออกที่อำเภอเท่าเทียนลงแม่น้ำโขงครับครับถามอีกคำถามหนึ่งโอกาสที่คำชะโนดจะน้ำจะท่วมได้ต้องเกิดจากสาเหตุอะไร
เกิดจากสาเหตุที่เราเคยพบก็คือที่เราแก้ไขไปแล้วนะครับคือเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การจัดการเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งปี60เนี่ยไม่ได้มีการบริหารการตรงนั้นเช่นฝายพวกแก่งตามลำน้ำเลยอันเนี้ยเราบริหารจัดการไปแล้วการท่วมจริงๆต้องมีพายุซ้ำมาอีกสักประมาณ 3-4 ลูกแบบไม่เปิดโอกาสให้ระบายน้ำแต่ว่าถ้าตกในลักษณะนี้ก็คงรับน้ำได้อีกพอสมควรไม่ท่วมครับเพราะว่าเราเตรียมแผนไว้แล้ว1 2ก็คือในพื้นที่คำชะโนดเราเคยประสบปัญหามาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันซ้ำรอยครับก็ถ้าตกมาลักษณะนี้ก็เวลาน้ำมามันก็ระบายไปตามปกติของเขาเป็นแต่ว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่ๆโดยรอบคำชะโนดอย่างเช่นเขื่อนน้ำอูลหรือเขื่อนที่อยู่ทางฝั่งสกลนครแล้วมันไหลมากับแม่น้ำสงครามแบบนี้มันก็เพิ่มโอกาสในการท่วมแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้น้ำในลำน้ำลำคลองซึ่งช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้ตกเลยทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมเนี่ยมันยังแห้งอยู่ก็ได้รับน้ำตรงนี้ไปก็อันเท่าความแห้งแล้งไปได้ซึ่งผมมองว่ายังห่างไกลกับคำว่าน้ำท่วมของชนบทครับครับฝากสุดท้ายนี่ฝากถึงนักท่องเที่ยวอะไรถ้ามาเที่ยวกันเรื่องห่วงเรื่องน้ำจะท่วมนี่ยังไงบ้างก็หายห่วงครับท่านก็มาได้ปกติครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มาวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์ที่คนแน่นก็บรรยากาศในการมากราบไหว้ก็จะอีกรูปแบบนึงแต่ว่าวันธรรมดาคนเมืองบางเนี่ยก็ทำให้เราได้รับบรรยากาศอีกรูปแบบนึงแล้วก็สะดวกสบายไม่แน่นรถไม่ติดนะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะมีช่วงเที่ยงหรือช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีรถติดบ้างแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆก็ยังมาคำชะโนดได้คำชะโนดก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับคงศรัทธาแล้วก็ปีนี้คงน้ำไม่ท่วม